สวัสดีครับผมเบียร์ปิยวัฒน์นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับ3วิธีสร้างความสัมพันธ์มือซ้ายมือขวานะครับในการเล่นของเรานะครับใน3วิธีนี้เนี่ยจะมีวิธีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีที่1 นะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามือซ้ายกับมือขวาของเราเนี่ยจะสัมพันธ์กันก็ต่อเมื่อเราได้ฝึกให้มันทำงานร่วมกันเยอะๆนะครับการที่เราจะให้มือซ้ายกับมือขวาของเราเนี่ยจะให้สัมพันธ์กันเนี่ยเราจะต้องฝึกให้มันทำงานร่วมกันเยอะๆนั่นก็คือเราจะต้องหาแบบฝึกหรือเอ็กเซอร์ไซส์นะครับมาจัดระบบในการเล่นของมือขวาและมือซ้ายของเรานะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างเป็นโคเมติกนะครับผมคิดว่าเป็นเบสิกนะครับพื้นฐานของแบบฝึกหัดเลยที่หลายๆคนใช้ฝึกกันนะครับซึ่งถ้าเรามองถึงประโยชน์ของมันเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าการที่เราเล่นโครเมติกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการที่เรา9นิ้วนะครับเดินนิ้วทีละนิ้วนะครับชี้กลางนางก้อยนะครับทุกนิ้วเลยและมือขวาของเราเนี่ยก็จะต้องดีดรับนะครับกับมือซ้ายที่กดนะครับทีละนิ้วมันก็จะเป็นการที่ช่วยนะครับให้เราเนี่ยสั่งการนะครับมือซ้ายนะครับในการ9นิ้วนะครับแล้วก็ฝึกการดีดสลับไปด้วยนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับอาจจะบอกว่าเราก็ฝึกโครเมติกมาเยอะแล้วนะทำไมมือซ้ายกับมือขวาไม่สัมพันธ์กันสักทีนะครับซึ่งผมต้องบอกนะครับว่าเราจะต้องสังเกตและจับผิดตัวเองในการเล่นนะครับว่าอย่างเช่นมือขวาเราเกร็งเกินไปหรือเปล่านะครับเวลาที่เล่นนะครับเราเกร็งก่อนที่จะดีดหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยผมเคยเห็นนะครับก็คือเกร็งก่อนที่จะดีดอีกนะครับมันทำให้เรามือขวาของเราเมื่อยเร็วนะครับเรามีวิธีที่จะโฟกัสปิกในการดีดของเราหรือเปล่านะครับมือซ้ายของเรานะครับวางในรูปแบบไหนนะครับการก้าวนิ้วเนี่ยมันติดขัดหรือเปล่านะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยสิ่งพวกนี้นะครับมือใหม่เนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ตายตัวนะครับอาจจะมองว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสังเกตตัวเองนะครับแบบละเอียดแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยจับผิดตัวเองนะครับแล้วก็แก้ไขในส่วนที่เราติดขัดนะครับว่าเราติดขัดการเล่นแบบไหนเราวางมือแบบไหนนะครับเราออกแรงการดีดแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเราแก้ไขได้ถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยทำให้มือซ้ายกับมือขวาของเราเนี่ยสัมพันธ์กันและเราก็เล่นได้อย่างคล่องตัวครับวิธีที่2นะครับก็คือเราจะต้องฝึกกับเมโทรนอมนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับฝึกกับเมโทรนอมตลอดทุกครั้งนะครับให้เราตัดความคิดที่ว่าการฝึกกับเมโทรนอมเนี่ยไม่จำเป็นนะครับให้เราตัดความคิดนี้ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเมโทรนอมเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับเมโทรนอมคือเครื่องเคาะจังหวะนะครับเป็นเสียงติ๊กติ๊กติ๊กนะครับให้เราเล่นตามนะครับให้เรารู้ว่าจังหวะนี้เราควรที่จะต้องดีดแล้วนะจังหวะนี้นิ้วเราควรที่จะก้าวนิ้วนะครับเปลี่ยนนิ้วเล่นแล้วนะนะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของการฝึกกีตาร์กับเมโทรนอมนะครับให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยผมจะขอเปรียบเทียบกับตอนที่เราเนี่ยย้อนกลับไปตอนเด็กๆที่เราเข้าค่ายลูกเสืออะไรแบบนี้นะครับแล้วเราต้องเดินขบวนนะครับจะสังเกตว่าเราต้องซ้อมเดินขบวนโดยการท่องซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือพอเราคิดนะครับในหัวว่าซ้ายขวาซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการสั่งนะครับสั่งการให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวนะครับเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่เราคิดนะครับก็จะทำให้ขบวนเนี่ยของเราเนี่ยเดินไปพร้อมเพียงกันได้โดยการที่เราท่องซ้ายขวาซ้ายใช่ไหมครับทีนี้การเล่นกีตาร์ก็เหมือนกันนะครับการฝึกกีตาร์กับเมโทรนอมก็เหมือนกันนะครับเสียงเคาะของเมโทรนอมเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับให้เราเล่นตามเสียงเคาะให้เรารู้ว่ามือขวาถึงเวลาที่จะต้องดีดแล้วนะครับมือขวาจะต้องดีดยังไงนะครับกี่ตัวโน้ตนะครับมือซ้ายควรที่จะเคลื่อนที่ยังไงนะครับก็เราจะมีเมโทรนอมเนี่ยเป็นตัวกำหนดความเร็วในการเล่นของเรานะครับให้สม่ำเสมอนะครับวิธีที่3นะครับก็คือเราจะต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการฝึกของเรานะครับในแต่ละวันนะครับให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะเล่นโครเมติกนะครับกับเมโทรนอมในความเร็วที่60 BPM นะครับเล่นเป็น4โน้ตต่อ1ติ๊กนะครับเล่นเป็นขบเขต2ชั้นนะครับ4โน้ตต่อ1ติ๊กนะครับแล้วเราก็นั่งฝึกไปนะครับอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เราตั้งเป้าไว้แล้วว่า
เราจะเล่นให้ได้ในความเร็ว60 BPM นะครับทีนี้ถ้าเราเล่นคล่องแล้วในความเร็วที่60นะครับก็ให้เราค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นทีละนิดนะครับจาก60เป็น62นะครับอาจจะเพิ่มทีละ2เพิ่มทีละ3หรือว่าอย่างมากเลยเนี่ยก็เพิ่มทีละ5นะครับอาจจะ60เราเล่นได้คล่องแล้วเราก็เพิ่มมาเป็น65อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะแนะนำว่าเราไม่ควรที่จะกระโดดความเร็วนะครับหมายถึงว่าเราบังคับให้เราเนี่ยเฮ้ยต้องเร็วสิต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับให้หรือว่าเราฝึกเนี่ยกระโดดความเร็วไปมากเกินไปนะครับมันจะทำให้มือซ้ายกับมือขวาของเราเนี่ยลวนทันทีนะครับซึ่งเราจะต้องฝึกความเร็วนะครับไต่สเต็ปขึ้นไปนะครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับวันนี้ฝึกได้60แล้วนะครับความเร็ว60พรุ่งนี้อาจจะเป็น62นะครับก็ได้นะครับค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดนะครับเมทานอมเนี่ยก็ยังจะเป็นตัวที่ช่วยนะครับวัดความพัฒนาในการเล่นของเรานะครับอย่างเช่นวันนี้เราเล่นได้ใน60 BPM นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเร่งความเร็วขึ้นได้ไหมนะครับซึ่งส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะเพิ่มความเร็วขึ้นก็ต่อเมื่อเราเล่นความเร็วเดิมนะครับเราเล่นความเร็วที่เราทำได้เนี่ยได้อย่างไม่ผิดเลยและก็เล่นได้ชัดนะครับถ้าเราเล่นได้โดยไม่ผิดเลยแล้วเล่นได้ชัดเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับผมจะไม่อนุญาตให้ตัวเองเพิ่มความเร็วขึ้นถ้าผมเล่นยังไม่ชัดนะครับครับและนี่ก็คือ3วิธีนะครับหลักคิดนะครับที่ผมจะเอามาแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับเป็น3วิธีง่ายๆนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยจัดระบบของเรานะครับในการฝึกที่จะช่วยให้มือซ้ายกับมือขวาเนี่ยสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาการนะครับในการเล่นของเรานะครับยังไงก็ลองเอาไอเดียของผมที่ผมแนะนำไปเนี่ยไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ